วันไหนฉันสำนึกแล้วฉันก็เสียใจต่อหน่อยสิต่อให้หน่อยโยมมันไปไม่เป็นนะหยุดแล้วตรงนี้ไม่ฉันจริงๆค่ะไม่ฉันได้แค่ประโยคแรกเท่านั้นโอเคอยากจะมีคู่ต่อก่อนพอผมขึ้นแล้วให้ต่อยต้องกดจูต้องกดจูใช่ไหมไปค่อยดูแล้วด่าเมียพ่อคนพูดด้วยด่าเมียพ่อคนพูดด้วยคนพูดไร้สาระต้องด่าเมียพ่อคนพูดไร้สาระเอาละโยมเวลาที่งับอากาศแล้วค่ะมันมีจุดที่มันไม่เคลียร์คือตรงนี้แล้วก็ตรงท้ายทอยตรงนี้ข้างเนี่ยข้างขวาทั้งหมดเนี่ยแค่นี้เองมันไม่เคลียร์แล้วก็ข้างขวาเนี่ยมันยังมีแบบยกกาน้ำเทอย่างเงี้ยมันยังตึงยังมีอยู่ต่อไปยกคอนโทรก็ไม่เป็นไรแค่กาน้ำไม่เท่าไหร่คอนโทรจ้อยนะเราสังเกตทุกอย่างดีเป็นออนยูปืด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 เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลโทษครับปึ๊บถามว่าปึ๊บผมเป็นคนที่ได้ท็อปเลขานะฮะวิชาแตกแรงเนี่ยเหนือชั้นนะให้รู้ไว้ครับแตกแรงนี่ส่งพลังงานโทษครับว้าวคอตกเลยจริงเหรอคุณหามันเป็นยังไงอธิบายครับมันร้าวไม่ใช่ไหมเพราะว่าที่คอตกไม่มันรู้สึกมันแบบมันเหมือนมีการเคลื่อนไหวของเหมือนถ้าจะเรียกแบบที่เราเข้าใจคือชี้อ่ะภายในที่มันแบบฟืดไปอ่ะพลังชี้มันเหมือนยืนฉี่มันเสียงไม่ใกล้กันนะชี้กับฉี่เอาจริงนะเวลามันปวดมันฉี่ชุ่นเบาจังเลยอ่ะโอเคไหมฟีลลิ่งนั้นอ่ะฟีลลิ่งนั้นอ่ะค่ะชี้กับฉี่อ่ะค่ะประมาณนั้นมันปวดเต็มที่โอ้โหแล้วฉี่คนเบาหมดเลยฟีลลิ่งเดียวกันหรือเปล่าถ้ายืนให้ยืนไม่เคยยืนก็นั่งแล้วก็โอเคนั่งฉี่เราคุณถายังตอบว่าเขาเก็บไปแล้วกลัวฉี่ไม่ได้ไม่จะตอบอีกเสร็จจะตกไวจ้ะทำไมเขาเนี่ยบอกหมุนตึ๊งเดี๋ยวติดเลยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์กดสตาร์ทปุ๊บติดเลยกดปุ๊บติดเลยแปลว่ามีความว่องไวทางด้านความรู้สึกดีนะครับคนที่มีความรู้สึกไวคือคนที่มีสติไวคอนเชสคือความรู้สึกนะจำหน่อยครับมนุษย์อันคอนเชสยืนพูดอยู่นี่นะครับพี่สาวผมนี่แหละก็คืออันคอนเชสและแอบนอร์มอลด้วยนะครับถ้าประมาณว่า normal มันทำงานอย่างนี้คือความถี่ถ้า normal เนี่ยค
ภาษาพุทธเจ้าบอกว่าคือสังขารสังขารคือความจริงแปลว่า normal ที่มันตั้งแต่เกิดโลกมาแล้วโอเคนะแล้วถ้าผมล่าเช่นนี้ไปปุ๊บนี่คือเวฟคลื่นโอเคนะถ้าเป็นเวฟนิดเดียวนี่ฮะตรงนี้บอกว่า feeling คือความรู้สึกตรงกับคำว่า consciousness เห็นไหมครับมนุษย์ abnormal แปลว่าหยุดขึ้นความถี่นั้นหยุดไปแล้วแล้วก็หยุดเวฟได้เหมือนกันก็เป็นเชตชิโร่ภาษาพุทธเจ้าบอกว่าอาการนิโกคนที่เข้าถึงจุดนี้ทำได้เหมือนผมทุกคนเพราะผมรู้ดีว่าผมเข้าถึงจุดนี้ฉะนั้นจึง powerful ขอให้ทุกคนได้จะมากจะน้อยขอให้ได้เพราะสิ่งนี้ประเสริฐมากครับณวันนี้มีคนพูดตัวนี้พูดภาษาศาสนาตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้เมื่อวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้มันก็แปลว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เหมือนกันมันหมดยุควิทยาศาสตร์ทั้งเคมีชีวฟิสิกส์ใช่ไหมหมดยุคแน่นอนมันถึงยุคหมองูตายเพราะงูนักเคมีตายเพราะเคมีนักฟิสิกส์ตายเพราะฟิสิกส์นักชีวะตายเพราะคิดเองเราไม่เป็นนักอะไรแต่เรานักธรรมชาติเราอยู่ได้ธรรมชาติมันธรรมชาติจะดูแลเราและเราดูแลธรรมชาติอย่าทำลายธรรมชาตินั่นเองถ้าเราเดินทางปวดท้องฉี่เราฉี่ไปได้ข้างกันถามว่าช่วยธรรมชาติหรือทำลายธรรมชาติช่วยธรรมชาติเรายืนเยี่ยวข้างทางนี่ถามว่าทำลายธรรมชาติหรือช่วยตอบได้ทั้งสองทางเลยค่ะน่าจะเป็นทางเดียวทั้งเรื่องน่าจะเป็นทางเดียวงั้นตอบว่าช่วยป่ะอธิบายก็ถ้าเกิดว่าไปฉี่ในโพรงในหญ้าก็คงจะสามารถช่วยให้น้ำแล้วคงมีสารต้นหญ้าที่เขากินอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ยาไหมไนโตรเจนคือก็คงเป็นการให้น้ำแน่ใจเร็วไม่แน่ใจฮะไม่แน่ใจเฮ้ยเดี๋ยวลงเตอร์ไม่แน่ใจยังไงวะเนี่ยค่ะให้คำตอบแบบที่คิดค่ะไม่ได้ฮะอยู่ล็อกเตอร์นะยังไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้ตีตราไว้ก่อนต้องเลือกตอนนี้ได้ไงอยู่ต้องเลือกข้างอยู่ต้องเลือกข้างมันอยู่สอนคนไม่ได้นะโอเคอยู่มันคนพูดเองให้ประโยชน์อธิบายต่อโอเคไหมอธิบายต่อว่าเยี่ยวให้ประโยชน์อะไรเมื่อกี้พูดถึงยูเรียแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราเองด้วยค่ะเพราะเราขับปลดทุกข์ของเราแล้วจะคะแนนนะผมจะให้คะแนนนะคะแนนเต็ม10คิดว่าตัวเองได้กี่คะแนนครับต้องประเมินด้วยหลักคะแนนอันนี้แน่นอนสิครับระดับนี้มันยังไงระดับต้นนี้ต้องวิเคราะห์ได้แล้วต้องวินิจฉัยได้ด้วยวิเคราะห์วินิจฉัยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ในรู้ไหมวิเคราะห์ต้องวินิจฉัยเรื่องออกมาใช้ได้ใช่ไหมล่ะค่ะอ้าว10คะแนนเอาคะแนนไปเร็วประเมินเองสมัยนี้เขาทำอย่างนี้นะรู้ไหมผมกำลังพูดถึงวิธีการเรียนการสอนของญี่ปุ่นนะเนี่ยมาดูเลือกเองหัวข้อเลือกเองอ่ะดูก็ทำไปเองอยู่ก็ประเมินเองไอเป็นคนวิจัยสุดท้ายแล้วอยู่ด้วยเหมือนกันทุกอย่างนี้เป็นออนอยู่ง่ายดูเลือกยังไม่ใช่เลยหัวข้อนั้นทำยังได้ผลใช่ป่ะชัดเจนไหมคะอยู่เลือกเองงั้นอยู่ต้องประเมินเองอยู่ค้นคว้าเองอยู่พูดมาเองเหมือนกับเมื่อกี้เดี๋ยวคะแนนเต็ม10แล้วคะแนนเต็ม10เหรอคะ
ที่สองเมื่อกี้ให้คะแนนสเปิร์มเนี่ยให้7ค่ะ7นะค่ะในฐานะผู้ฟังเนาะคิดว่าไปกันได้7อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าพูดอีกคำหนึ่งจะได้เต็มคือปุ๋ยให้ประโยชน์ทั้งพืชนี่ได้เต็มเลยเห็นไหมฮะคีย์เวิร์ดยังไม่ถูกคีย์เวิร์ดยังไม่ถูกถูกต้องครับมาคำถามใหม่ค่ะนั่นแน่แน่โอ้โหนายแน่มากสนุกนะจริงถ้าดีกว่าจริงจริงสนุกนะไม่หยุดแค่นี้ทำถามคำถามใหม่มันต้องเป็นวันใหม่นะโยมนะวันนี้มันไม่พอข้างหน้าคอยอยู่นั่นหน้าห้องคอยนั่นนี่มันทุ่มกว่าแล้วที่ผมดูเวลาเนี่ยสองทุ่มเท่ารายการผมหลายเห็นนะสองทุ่มจะเป็นรายการผมแล้วจ้าคนตามผมครับอันนี้มันเป็นธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่โยคะนะโยอันนี้ก็เรื่องของนิวโรซิสเต็มบอกให้ทราบไหมไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้นี่แหละคือนิวโรซิสเต็มหลายคนคิดว่ามันเลือดลมอะไรต่างอันผลพลอยได้มันเรื่องของนิวโรครับโทษครับเรื่องของระบบประสาทโทษครับถามว่าต่างจากเดิมเยอะไหมโยมโอเคประหยัดเองต่างเยอะค่ะเดี๋ยวเชื่อกันนะเพราะว่ามันคนละคนคนละบอดี้คนละ subject นี่มัน feeling ครับใช่นะค่ะเราใช้สองหูฝันให้เฉยเดี๋ยวเชื่อครับใครกินใครอิ่มใครสัมผัสรสชาติต้องรู้เองตรงนี้เป็นจริงชัดเจนโปรดสังเกตเอากำลังม้ากำลังช้างครับเอาทั้งคู่กันแล้วกันเนาะมันเลือกยากครับมันพอๆกันอ่ะสี่เท้าสี่เท้ามันย่อมแน่กว่าสองเท้านะโทษครับโทษครับจุดนี้มันเป็นจุดอ่อนของร่างกายนั้นบัดนี้นาทีนี้ถามว่าจุดอ่อนของร่างกายเมื่อกี้นี่พูดกันว่ากาน้ำโทษครับโทษครับฟันค่ำฟันค่ำจุดมุนจุดเปิดแป๊กโอ้ไม่ยอมเอาเลยสะบัดแต่ห้ามสะบิ้งนะสะบัดได้เลยห้ามสะบิ้งสะบิ้งมันโอเวอร์ไปโอเวอร์ชันไปค่ะโอเคแล้วค่ะคะแนนเต็ม10ให้9ค่ะก็โอ้โหนายแน่มาก 90% อย่างสบายตัวอย่างอื่นมีครับไม่มีแล้วค่ะจบข่าวรอ